ไพรินทร์ระดาตอบชัดพระเอกในจอเจมส์มาแฟนคลับลุ้นเป็นคู่จริงได้ไหมละครเรื่องเพราะรักเพิ่งจะลงจอคู่พระนางเจมมากับไพรินทร์ระดาแก้วบัวสายแฟนๆก็จับให้จิ้นนอกจอแล้วล่าสุดได้เจอนางเอกสาวพายรินทร์ระดาเลยกระแสถามถึงเรื่องหัวใจว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหนและหนุ่มเจมจีบหรือเปล่ามีใครมาจีบไหมคะไม่มีค่ะเหมือนเดิมหัวเราะหนูก็ยังใช้ชีวิตในการตั้งใจทำงานอยู่ทุกวันเพราะตั้งแต่ทำงานมาก็ถ่ายละครตลอดเลยเราก็ใช้ชีวิตในกองถ่ายตลอดถ้าไม่ใช่ในกองถ่ายก็นี่ค่ะอยู่กับพี่อาบ้างอยู่กับคุณแม่คุณพ่อบ้างเจอเพื่อนด้วยค่ะที่ไม่มีคนมาจีบเพราะเราไม่ค่อยได้เข้าสังคมทำแต่งานหรือเปล่าปรัชนีนั่นสิคะหัวเราะไม่หรอกค่ะหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีคือหนูอยู่คนเดียวได้แฮปปี้อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนได้เราทำงานเราก็โอเคแล้วถ้ามันจะมาเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นจังหวะของมันการมีคนรักมันเป็นเรื่องยากสำหรับคนในยุคนี้ไหมจริงๆก็ไม่นะคะหนูมองว่าถ้าเกิดมีคนรักสักคนมันก็อาจเป็นหนึ่งในกำลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตแหละแต่ถ้าไม่มีหนูก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าอย่างที่หนูบอกหนูอยู่คนเดียวได้โอเคแฮปปี้เราไม่ได้มองเรื่องนี้พอมีคนเข้ามาเราอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าปรัชนีอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้โฟกัสกับมันด้วยเฮ้ยคนนี้เข้ามาแล้วเขาจะยังไงเราก็แบบรู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนหมดเลยจริงๆมีหนุ่มเข้ามาแบบมีท่าทีหยอดหรือจีบบ้างไหมจะบอกว่าไม่มีเลยค่ะหัวเราะจริงๆค่ะหนูไม่ได้มีระยะหรือว่าเราจะปิดกั้นตัวเองหรือว่าอะไรแต่มันแค่ไม่มีจริงๆนะคะหนูก็อยู่คนเดียวของหนูไปเรื่อยๆหรือว่ามีแล้วเราไม่รู้ตัวก็อาจจะเป็นได้นี่ไงหนูถึงไม่รู้ถึงตอนนี้หัวเราะหรือว่าผู้ชายเขาต้องผ่านหลายด่านกว่าจะถึงตัวเราโอ้ไม่นะคะเพราะว่านี่หนูก็คือยังไม่ได้แก่แต่หนูก็มีอายุแล้วนิดนึงเนื้อไม่หมายถึงว่าไม่มีด่านอะไรไม่มีคนต้องมาสกรีนอะไรเหมือนขนาดตอนเด็กๆอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ชายแต่เดี๋ยวนี้พอเราโตขึ้นเขาก็ไม่ได้มาซีเรียสสเปคเราเป็นอย่างไรปรัชนีโหสเปคจริงๆเมื่อก่อนเคยคิดว่ามีค่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีค่าไม่ได้คิดว่าคนที่จะมาเป็นแฟนเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดคนคนนั้นมาถึงแล้วเขาเข้ากับเราได้ทุกอย่างมันลงตัวกันแค่นั้นก็โอเคแล้วค่ะกลัวไหมถ้าเกิดมีเข้ามาแล้วเราจะตัดสินใจยากเลือกยากนี่เลยครับไม่ได้มองว่ามันยากที่จะเลือกหรือเราต้องเลือกให้ดีๆแค่เป็นคนที่เข้ามาแล้วมันจะมีความรู้สึกบอกเราเองเฮ้ยมันใช่อะไรอย่างนี้ค่ะแค่นั้นก็น่าจะบอกเราได้แล้วล่ะว่านี่จะเป็นเวลาที่ถูกต้องกับเจมมายังไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมขอไม่คือพี่เจมก็เป็นพี่ที่เราสนิทด้วยในวงการที่สุดเพราะอย่างที่บอกคือเราสนิทกันมานานมากๆแล้วรู้จักกันมานานมากๆแล้วมีโอกาสได้ไปนั่นไปนี่ด้วยกันบ่อยเนื่องจากผู้จัดการเดียวกันด้วยพอยิ่งมาได้ทำงานละครด้วยกันเราก็จะมีการพูดคุยปรึกษาเรื่องละครกันแบบเยอะใช้เวลาตรงนี้เยอะเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะคุยกับพี่เขาในทุกเรื่องเลยอาจจะเป็นเพราะเราอยู่กับเจมบ่อยหรือเปล่าเลยทำให้ไม่มีใครกล้ามาจีบเลยไม่หรอกค่ะหัวเราะทุกคนก็รู้ว่าหนูถ่ายละครกับพี่เจมส์ก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันไม่น่าจะเกี่ยวค่ะขึ้นมาเป็นนางเอกละครหลังข่าวเต็มตัวแล้วก็รู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราค่ะเราก็ทำงานมาสักพักหนึ่งพอผู้ใหญ่ให้โอกาสเรารับผิดชอบในบทบาทที่มันอาจจะมากขึ้นเราก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำให้ดีเพราะว่าจริง
ไม่ว่าจะบทบาทไหนที่หนูเคยทำหนูก็เต็มที่กับมันตลอดแต่พอต้องมีความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่เขาเชื่อใจเราค่ะและก็อยากตอบแทนเขาตรงนี้ที่เขาเชื่อใจเรานะแล้วก็อยากทำให้คนดูเห็นด้วยว่าเราทำมันได้จริงๆเรื่องนี้นางเอกเด่นมากเด่นกว่าพระเอกด้วยซ้ำใช่ค่ะเราก็เดินเรื่องมากับพระเอกด้วยเหมือนกันหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นก็เกิดเพราะตัวเราเหมือนกันก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะเพราะเราต้องแบกเส้นเรื่องไว้เยอะมากทั้งเรื่องเลยก็อยากฝากให้ติดตามคาดหวังไหมถ้าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จเรื่องหน้าเราต้องได้แบกอีกแน่นอนไม่กล้าคาดหวังค่ะแต่ก็อยากให้มันดีที่สุดแหละแต่ไม่กล้าคาดหวังขนาดนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงจังหวะมันจะโอเคไหมหรือว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงคืนนี้มันจะเป็นยังไงตอนแรกก็ไม่คาดหวังดีกว่าจะได้ไม่ผิดหวังแต่แค่รู้ว่าตัวเองทำเต็มที่ที่สุดแค่นั้นหนูแบบโอเคแล้วสุขวัญบุญกุลเปิดหลังม่านผู้หญิงเพอร์เฟกต์มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเรียกว่าเป็นผู้หญิงต้นแบบของสาวๆหลายคนแม้จะย่างเลข5แล้วแต่ยังดูสวยและดูเด็กอยู่เสมอสำหรับสุขวัญบุญกุลล่าสุดมาเปิดใจในรายการ Woody FM ถึงเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์ที่สุดและชีวิตไม่เพอร์เฟกต์อย่างที่คิดจนทำให้ทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าด้วยความเข้าใจดีใจที่เห็นหน้าพี่ขวัญก็ยังสดชื่นเหมือนเดิมสู่ขวัญทวิภาคเช่นกันนะ Woody ก็เหมือนกันนะเราชอบอีเนอร์จี้ดีๆในวัยนี้สู่ขวัญใช่สุขทุกข์ที่มันผ่านมาในชีวิตเราเรียนรู้กับมันตอนทุกข์ก็ทุกข์ตอนสุขก็สุขแต่มันทำให้เราเข้าใจชีวิตรู้จักชีวิตจนมาเป็นวันนี้เราไม่ได้เพอร์เฟกต์และไม่ได้มีทุกอย่างแต่ภูมิใจที่เดินก้าวข้ามผ่านทุกอย่างมาได้เราไม่ค่อยกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้แล้วทั้งหมดจะเป็นเรื่องราวในชีวิตสุดท้ายก็จะรู้สึกว่าที่มาถึงวันนี้เป็นเพราะตัวเราพูดถึงชีวิตไม่มีใครช่วยกันได้ต้องเดินไปด้วยตัวเองทุกอุปสรรคมีคนยื่นกำลังใจได้ให้คำปรึกษาได้ให้ความรับได้แต่คนที่ดีที่สุดต้องลุกขึ้นและเดินไปเองคือเราพี่บอกวูดดี้เมื่อ4ปีที่แล้วว่าอีก5ปีพี่จะออกจากวงการพี่จำได้ไหมสุขวัญหัวเราะยังคิดอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าในวงการพี่ก็ไม่เชิงอยู่นะสู่ขวัญยังคิดอยู่เรื่อยๆแม้ถ้าเราไม่ทำอะไรทุกอย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้จะเป็นยังไงแต่พี่ขวัญพบว่าพี่มักจะรักคนที่ทำงานด้วยเสมอเลยมันเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปไม่ใช่ว่าเราอยู่ในวงการหรืออะไรพี่เป็นคนโชคดีเรื่องคนทุกครั้งคนที่พี่ขวัญทำงานด้วยจะกลายเป็นเพื่อนในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นการออกจากวงการมันยากตรงที่พวกเขาเป็นเพื่อนเราการที่ไปทำงานเหมือนกันได้ไปเจอเพื่อนซึ่งเราก็รักเขาและยังอยากเจอเขาอยู่เสมอชีวิตโดยรวมยังมีอะไรที่อยากจะค้นหาอีกไหมสู่ขวัญชีวิตมันใส่อะไรให้เรามาตลอดโดยที่ไม่ต้องค้นหาเรารับมือมันให้ได้ดีกว่ายิ่งโตขึ้นประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นมันอาจจะซับซ้อนขึ้นยากขึ้นปีนี้พี่ขวัญ50พี่ก็ไม่เชื่อว่าพี่เข้าใจชีวิตดีเพียงแต่ว่าเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับสุขและทุกข์พอใจไม่พอใจสำเร็จและผิดหวังรู้ว่าจะอยู่กับสิ่งต่างๆและอารมณ์ต่างๆยังไงแต่พี่ก็ไม่เชื่อว่าพี่เข้าใจชีวิตนี้ดีเมื่อเราจำเป็นต้องเจออะไรเราก็จะเจอสิ่งนั้นเอง4ปีที่ผ่านมาเรื่องที่ทุกข์ที่สุดคืออะไรก้าวผ่านยังไงสู่ขวัญทุกที่สุดคือเรื่องของการจากไปของคุณพ่อคุณแม่เพราะภายใน3ปีที่ผ่านมาเสียเรียงกันเลยค่ะคุณพ่อเสียไปก่อนคุณพ่อเสียปี2019คุณแม่เสียปีที่แล้วถือว่าเป็นการสูญเสียที่ให้สัจธรรมของชีวิตจริงๆ
พราะว่าสำหรับพี่ขวัญคุณพ่อสำคัญมากในชีวิตแต่เราก็รู้มาตลอดเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้กระทันหันแต่แกเจ็บป่วยมาหลายปีเราพยายามทำเต็มที่แล้วเมื่อคุณพ่อจากไปเราก็น่าจะเดินต่อไปได้ซึ่งก็เดินต่อไปได้จริงๆค่ะแต่ความทุกข์มันหนักมากเหมือนกับว่าบางอย่างมันฉีกแล้วหายไปเลยในชีวิตมันต่อรองไม่ได้จริงๆมีผลกระทบกับเรามากเป็นแก่นในชีวิตของเราและเขาจากไปทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าของชีวิตตื่นมายังรู้สุขรู้ทุกข์ในแต่ละวันเมื่อมีความสุขก็รู้คุณค่าของความสุขเมื่อเจอความทุกข์ก็เข้าใจว่านี่แหละคือการเรียนรู้ของชีวิตไม่เคยประมาทกับมันพลิกชมย้อนหลังThank you.